สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนคนมากมายครับวันนี้เรายังอยู่กันที่ร้านทําสีร้านบนแก้วเฟอร์นิเจอร์ครับนี่ครับการทาสีครับกว่าจะออกมาเรียบเนียนแบบนี้ได้นะครับเพื่อนเพื่อนไม่ใช่เรื่องง่ายครับทาหลายรอบนะครับเนี่ยขัดหลายหนครับต้องขัดต้องโป๊ะอุดนะครับขัดกระดาษทรายตั้งแต่เบอร์หยาบจนถึงเบอร์ละเอียดครับ ทาหลายรอบครับถึงออกมาแบบนี้ได้ครับสวยงามแบบนี้ได้ครับเพื่อนๆการทําสีเฟอร์นิเจอร์ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับทํายากนะครับเพื่อนๆทานี่ยมันทาได้ครับแต่ทาให้เรียบให้เนียนแล้วมันทายากนะครับตู้หลังนี้ทาสีเนื้อไม้ด้านครับเป็นตู้ทรงโมเดิร์นครับของช่างอเนกครับขนาดของตู้จะอยู่ที่5้าครับความลึกครับความกว้าง1เมตรครับความสูงเมตรแปเซนครับ เป็นตู้ลักษณะสองบานหน้าเป็นบานปีกนกครับสองบานข้างก็เป็นบานกระจกครับนี่ครับใส่กระจกก็เสร็จแล้วพร้อมส่งลูกค้าได้แล้วครับสวยงามครับเฟอร์นิเจอร์ครับออกมาดีแล้วทํามาดีแล้วครับต้องมีช่างสีที่ดีด้วยนะครับเพื่อนๆตู้จึงจะสวยครับฝากกดไลค์กดติดตามครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปด้วยครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ